EP นี้เราจะมาตามล่าหนึ่งในปลาเกมที่โด่งดังที่สุดในโลกในป่าอเมซอนเราจะตามล่าพีคอคแบสกันนอกจากจะใหญ่กว่ายังสู้แรงกว่าโอ้ yes กระโดดสูงกว่าโอ้เหมือนปลาแบสใส่ชุดก่อ yes 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 woo yeahนี่มันครั้งแรกของผมในการกินพีคอกแบสในธรรมชาติป่าที่แม่น้ำเนี่ยที่กินมาเนี่ยมีความคล้ายป่าทะเลเยอะงานหน้ามาต้องให้ทีมนะกองเชียร์หรือกองแช่งก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน EP ท้ายๆนะครับหลายคนถามครับว่าตกลงไปกันกี่เดือนวะทำไมประเภทซ้อนไม่หมดสักทีมันเยอะเสียเหลือเกินเราบอกว่าขยันถ่ายกันมากนะครับถึงจะไปกันแค่2คนนะผมกับน้องโฟร์2คนเนี่ยแล้วก็นี่แค่ทริปแรกเพราะความมีอีกทริปนึงอะแต่ยังดองอยู่เลยยังไงต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าสำหรับ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่เกี่ยวกับการตามล่าหนึ่งในปลาเกมที่โด่งดังที่สุดในโลกครับต้องบอกนะครับตื่นเต้นนะพี่น้องชนะคือถ้าใครเป็นนักตกปลาเกมกีฬานะครับต้องบอกว่าเกมตีเหยื่อปลอมเนี่ยเป็นเกมที่น่าจะแพร่หลายเบอร์ต้นๆของในเกมกีฬาตกปลาทั้งหมดละใช่สนุกตื่นเต้นและเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็หนึ่งในปลาเกมที่ต้องบอกว่าเป็นต้นตำรับของแบบพวกร้านดังๆร้านที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ในอเมริกาเนี่ยคือปลาแบสใช่ไหมใช่ซึ่งปลาแบสเนี่ยมันเป็นปลาที่มีขนาดไม่ได้ใหญ่มากทีเนี้ยพอมันมีตัวที่มีความคับคายคับคาแต่มาจากลุ่มน้ำอเมซอนอยู่ในป่าลึกอย่างเงี้ยมันสร้างความตื่นเต้นอีกระดับหนึ่งแต่เจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากจะใหญ่กว่าด้วยนะยังสู้แรงกว่าแล้วก็กระโดดสูงกว่าคือมันเหมือนแบบเหมือนปลาแบสใส่ชุดเกาะนะครับเลยทำให้เป็นปลาที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับ EP นี้เราจะตามล่าพีคอกแบสกันฟังดูแล้วแบบอิจฉาไม่ได้ตกก็ต้องบอกนะว่าพีคอกแบสปลากระพงนกยูงหนึ่งในปลาที่ผมใฝ่ฝันอยากจะตกในหน้าน้ำมาขอตั้งแต่เด็กเลยอ่ะตั้งแต่จำความได้ใครเป็นสายเลี้ยงปลาสวยงามเนี่ยก็เป็นปลาที่โอ้สมัยก่อนหลายคนใฝ่ฝันอยากจะเลี้ยงอยากจะตกนะครับปัจจุบันกลายเป็นเอเลี่ยนสปีชีส ที่เขาวนงงว่าห้ามเอาเข้ามาครับเพราะเขาดุดันจริงๆนะครับก็ถ้าใครเคยติดตามพวกผมในหนึ่งใน EP แรกที่ผมได้มีส่วนร่วมในรายการแบบออนไลน์เนี่ยกับพี่ภูมิเนี่ยคือเราตกพีคอกแบสกันในทะเลสาบใช่นะครับแต่โอ้นั้นนานมากนะหลายปีแล้วสายพันธุ์นั้นอ่ะคือมันกระชิ้วริ้วมากอันนั้นคือสายพันธุ์ที่เล็กเหรอพี่ใช่ไปเดี๋ยวขึ้นตาให้ดูดีกว่าทีมงานครับเดี๋ยวต้องให้เครดิตนะครับเป็นภาพที่เอามาจาก Amazon Angler นะครับเขาแยกสายพันธุ์ของพีคอกแบสนะครับเป็นสับสปีชีส์สำคัญแล้วกันเยอะแยะไปหมดเลยมันเยอะมากเลยนะโอเคก็ EP นี้จะมันขนาดไหนรสชาติพีคอกแบสจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับTry divingPeacock.
Fish. Please let it be what we're looking for. Piranha. Nope. Piranha, piranha. Piranha, อีกแล้วครับA couple more casts since we're here, and then let's go for a peacock. You want to look in monkey pond? What? You think there's arapaima in there? Yeah, okay. They're scared because people are catching them safe, but I need to be asleep. Yeah. We came here twice already, and yeah, and we got aymara, but no arapaima. Yeah, I want peacock more than arapaima. Okay, let's go peacock, yeah, better. Okay, last cast, then let's not waste time. Let's just do this. Is it a far ride? How many minutes? Let me pee real quick, but let's go. Okay, have yai mai. ตื่นตาตื่นใจจริงๆการสู้เบ็ดของอาราวาน่า
มังกี้ฟิชก็มาตั้งชื่อว่าเป็นปลาริงเนื่องจากว่าเกี่ยวตัวเองนะเนื่องจากว่ากระโดดได้สูงเหมือนริงนะครับขึ้นพุ่มไม้ขึ้นสถานที่ต่างๆอ๋อๆๆครับนี่สรีระบ้านเราเรียกปลามังกรนะครับแต่ที่นี่เขาไม่ได้มีชื่อเอ่ยถึง Dragon Fish เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ชาวเอเชียตั้งขึ้นมาจากสรีระเพราะว่ามังกรสไตล์เอเชียเนี่ยในนวนิยายก็จะตัวยาวๆใช่ไหมแล้วมีหนวดยิ้มๆด้านหน้าไม่แปลกใจที่หลายคนมองว่าเฮ้ยอาจจะเป็นมังกรนะครับนี่สวยงามเย้ รีบปล่อยน้องดีกว่าทำแต้มต่อไปครับไปครับไม่ได้getting some action in. นี่ก็เป็นทริปแรกของผมเลยที่ผมใช้เดียวตั้งแต่ต้นทริปสองสามรอบพี่โดนหายเกือบหายหนึ่งครั้งกล้องตกน้ำหนึ่งครั้งโดนชนต้นไม้หนึ่งครั้งต้องสร้างตำนานสักหน่อยเดี๋ยวนะตามสภาพแล้วแต่ชิปนี้เป็นชิปต่อหน้านี้ไม่มีอะไรแต่ตั้งแต่เข้าป่าอเมซอนกูเป็นอะไรกับการเจ็บตัวไม่เจ็บอุ้ย that's a big fish that's a big fishกระโดดแล้วสวยงามมีแรง Oscillaris yeah Oscillaris the green one right OscillarisOh my god. All right. Good boy. Yeah. Oh, it's a fat girl. Oh, see this? Yeah, because the cataracte needs to be more yellow, yeah? That one, yellow, bright yellow. Ah, shit!กลางหัวมือเข้าไปแต่มันอึดมากเลยนะโอเค Oscillaris beautiful fish let's see the weight น้ำหนักคือ5 pounds ก็จะขึ้นมามันก็เริ่มเหมือนนะเริ่มงงสายพันปลาครับมีกูใช่หรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรครับปล่อยเจอกันเจ้าหนูบ๊ายบายนิชเดอร์ธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรพร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขาย
good size. It's a good size fish. Oh! Good size fish, good size fish. He knows. Destroyed our curse. อาถรรพ์จบลงแล้ว วู้ มาโอเคครับปลาตัวนี้ Is this the yellow one? Cataracte or oscillaris? Yellow? Cataracte? I think so. Okay. ต้องบอกนะครับว่าฟุตอันนี้เนี่ยอาจจะสำคัญมากต่อประวัติศาสตร์เนื่องจากว่าต้องบอกว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในมือผมเนี่ยผมคิดว่าใช่นะยังไงเราถ่ายไปก่อนเก็บไปก่อนแต่พันธุ์เนี้ยชิชิล่าแคทาราคเทเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของชิชิล่าหรือตระกูลพีคอคแบสนะครับที่เพิ่งถูกค้นพบในแม่น้ำเอคิวซิโบริเวอร์เนี่ยที่แรกในโลกในปี2020นะครับมีนักวิชาการมาอยู่ที่นี่72วันเพื่อศึกษาแล้วคอนเฟิร์มว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับผมซึ่งยังไม่มีใครทำสตีทีโอกับ IGFA วันนี้เราจะลองดูด้วยตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าเท่าที่เจอมาเนี่ยเมื่อกี้เขาก็บอกว่ามอนสเตอร์ละคนท้องถิ่นบอกว่าไซส์ใหญ่กว่านี้ไม่ได้มีเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ากันดีกว่าเราจะทำทุกอย่างถูกต้อง The weight is 6 pounds โอเคน้ำหนักคือ6ปอนด์นะครับมาดูใกล้ๆซูมให้หน่อยเนี่ยนะครับดู6 pounds on the dotโอเคนะครับดูน้อยหน่อยนะโอเค6 pounds okay let's get a measurement how is this thing only 6 pounds it looks massive okay 38 all right let's see if this is a world record we don't do bigger than this today ถ้าไม่ใหญ่กว่านี้นะตัวนี้อาจจะเป็นสตรีทฮีโร่ไปลูกShe, ตัวเมียนะครับยังไม่มีหนู Let's see if she lives to fight another day. Right, here she goes. Woo! Good guy. Good job, Leno. ไปบอกไม่ร้องก็ทำเพลงมึงไปแคท One second.
Where? Okay, I'll cast by the rocks, huh? Oh, yeah. You went for it. One more time, one more time. Yes! Yes! Yeah, it's a big one. Okay. No need for net. Beach. Yeah. Oh, this is Osularis, right? Oh, the other one more yellow, right? This one's green. สวยงามมาดูน้ำหนักกันดีกว่าครับเวมไม่ได้เอาตาช้างเอ้ยไม่ได้เอาที่วัดมาด้วยโอ้แต่ฟุตเมื่อกี้สุดยอดลองเทคครับ here we go peacock bass baby let's see the weight just in case 5 pounds ห่างกันปอนด์เดียว 5 pounds but still beautifulอันนี้มีเขาบอกตัวนี้จะเป็นพันออสซิลาริสนะครับจะคนละสีกันจะเห็นว่าคอซอกส้มตัวเมื่อกี้จะเหลืองทั้งตัวเนาะใช่ไหมตัวเมื่อกี้ไม่มีส้มเลยเนาะใช่แล้วก็จะมีสีเขียวตรงหัวอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่เจ้าออสซิลาริสจะใช่ตัวที่ผมนึกถึงถูกต้องก็คือสายพันธุ์ที่ไปเติบโตที่ไทยถูกนำเข้าไปเยอะนะครับแล้วก็มีเพาะเลี้ยงกันในวงปลาสวยงามนะครับก็ที่หมู่บ้านนิสราที่เราเคยทำคอนเทนต์กับคนหัวครัวน่าจะเป็นตัวนี้แหละแต่ที่บ้านเราจะโตไม่ค่อยเท่านี้ครับเท่านี้นี่คือใหญ่มากถ้าเป็นที่นู่นนะเขาบอกที่นี่มีใหญ่กว่านี้อีกมาเดี๋ยวภาพนิ่งสักหน่อยกันนะครับเมื่อเดี๋ยวปล่อยน้องAlright, time to release this beauty Osularis Chicha Osularis Peacock Bass กลับดูว่าปล่อยน้องนะครับชื่อว่าออสซิลาริสเป็นปลาเกมที่ผู้คนใฝ่ฝันอยากตกมากสุดในโลกในแหล่งธรรมชาติของเขา One of the most desired game fish to fish and capture in his natural environment Alright Go get bigger See you next time เจอกันโอกาสหน้าครับต้องให้เปียกสักหน่อยนะ We're gonna be wetโปรดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีทั่วกรุงเทพและนนทบุรีโอ้ก็เป็นช่วงเวลาหลายวันนะครับที่เต็มไปด้วยแอคชั่นที่สนุกมันลุ้นแค้นผสมผสานกันได้สะใจมากครับต้องบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เจ้าชิรานะครับตระกูลจีเนียสนี้หรือว่ารู้จักกันในชื่อปลาเกมว่าพีคอกแบสกระพงนกยูงนะครับเป็นหนึ่งในปลาที่นักตกปลาโปรดปรานมากที่สุดในโลกเรียกว่าครบรสจริงๆถ้าเป็นอาหารเนี่ยผมว่ามันเหมือนอาหารอีสานแซ่บๆที่ไปทุกทางเลยเพราะว่าเริ่มตั้งแต่สถานที่โลเคชั่นที่ตกเนี่ยท้าทายว่าเราจะต้องตกให้แม่นต้องตีให้เข้าจุดเรียกว่าบังคับเหยื่อตามกระแสน้ำนะครับจนไปถึงพอจังหวะกัดเหยื่อโอ้โหซาวเอฟเฟคกับภาพที่เห็นการระเบิดปุ๊บมันสะใจแบบมันเป็นความอะดรีนาลีนตื่นเต้นเหมือนแบบขับซุปเปอร์คาร์แล้วเหยียบความเร็วสูงอ่ะนะครับไปจนถึงตอนสู้เบ็ดโอ้โหดึงกดก็หนักแล้วก็ถึงเวลากระโดดก็เป็นนักกายกรรมซึ่งทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยจะหลุดหรือเปล่าวะ
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือมันเหมือนแบบเป็นการแสดงโชว์ที่ยิ่งตื่นตาม้วนตีลังกาโดดสะบัดแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เรายิ่งลุ้นไปด้วยนะครับจนมาถึงตอนที่ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหสีสันความสง่าถ่ายรูปก็สวยเป็นปลาที่ครบเครื่องจริงๆสุดยอดนะครับเป็นครั้งแรกของผมในการกินพีคอกแบสในธรรมชาติผมเคยทำคลิปกับพี่ภูมิโอ้ยยุคแรกๆ OT คนหัวครัวเลยนะครับที่กินพีคอกแบสจากทะเลสาบของผมเองนะครับที่นิชดาธานีอันนี้เนี่ยรสชาติจะเหมือนกันหรือเปล่ามาไปดูกันครับไปจังหวะนี้เดี๋ยวฝากเขาช่วยกันมีคนเนี่ยมีคนนอนเฝ้าอยากให้เห็นมีคนนอนเฝ้าจริงๆครับเชื่ออยากนอนเฝ้าตานอนเฝ้าคนครับผมครับก็โอเคก็เดี๋ยวย่างไปมีเครื่องเคียงนิดหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามากินกับน้ำจิ้มของเรากันเย้ yeah. นี่มีน้ำพริกที่ซิรีนนะครับแม่ครัวของทีมไกด์เขาเตรียมมาให้แล้วก็มีมะนาวนิดๆหน่อยๆที่ติดมาอ้าวยังพอเป็นมื้อได้ครับมาแล้วนี่นะครับที่เรียกว่าสุกด้วยความจำเป็น อยู่ดีๆนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เก็บภาพกันเพราะพวกเราก็นั่งนอนเอาแรงกันอยู่นะครับเฝ้าปลาไปแล้วก็ปล่อยให้ผมขยับเนื้อปลาออกมาให้มันแบบค่อยๆสุกไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับกะว่าให้ไฟมันค่อยๆมีกลิ่นควันทำให้เนื้อปลาหอมขึ้นสรุปไม้ที่ทีมพี่ๆเขาทำให้อย่างดีพังลงมาพริกกระเทียมเราก็ไปกับตรงนั้นด้วยนะครับดังนั้นเหลือที่ปลาอยู่3ตัวเหมือนเดิมที่ผมเซฟมาได้นะครับอยู่กับธรรมชาติให้เต็มที่ขออนุญาตนี่ที่ลองบั้นท้ายผมซะหน่อยโอ้มาก็ได้เลิกนะครับเรามารีวิวรสชาติกันซะหน่อยแล้วกันมีพีคอกแบสนะครับแล้วก็มีปลาปีกันย่าดำเผาแบบง่ายๆเลยนี่ขออนุญาตตะเกียบหน่อยแล้วกันนะครับนี่มาลุ้นพร้อมกันว่าสภาพจะเป็นยังไงดีนะที่ตัดสินใจเผาแบบพอกเกลือเพื่อให้เกล็ดกับหนังเนี่ยเป็นเหมือนเรียกว่าซูวีธรรมชาติอ่ะมีเกาะป้องกันฟอยล์ป้องกันด้านนอกนะครับทำให้เนื้อข้างในเนี่ยสะอาดและฉ่ำเพราะตรงนี้ทรายเยอะมากแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยร่วงลงมาก็ถ้าเกิดบังเนื้อปลาไว้นะเกมอ่ะกินไม่ได้มาตากล้องเข้ามาดูไงก็ดูไงเนื้อมาดูเปลี่ยนย่าครับมาเปิดใกล้ๆพร้อมกันเหมือนอันบ็อกซ์เลยนี่มาดูว่าเนื้อจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหขาวมากหมายถึงเนื้อปลาก็ต้องเห็นครับอยู่กลางปลาอเมซอนจะมีอะไรขาวอีกนี่โอ้ยperfect คุกสุกกำลังดีสุดยอดชิมกันดีกว่ามาครับเดี๋ยวเริ่มด้วยเนื้อพีคอกแบสก่อนนะกันอย่างที่ได้พูดไว้ว่าคนหัวครัวอีพีแรกๆเคยตกกับพี่ภูมิที่ทะเลสาบผมเอง
ที่หมู่บ้านนิชดาธานีนะครับแล้วก็สมัยนั้นมีที่เอาไปปล่อยไว้แล้วมันก็กระจายพันธุ์หรือจะเป็นสายพันธุ์แค่สายพันธุ์ตัวนี้กับมังสายพันธุ์เล็กครับตัวไม่ใหญ่มากตอนนั้นกินเนื้อก็รู้สึกว่าคุณภาพเนื้อเนี่ยมันยังมีความเป็นปลาน้ำจืดอยู่แต่ว่าเนื้อเนี่ยมีความแน่นมากกว่าพวกปลานิลนะครับผมปรุงแค่เกลือนะครับขออนุญาตต้องบอกครับว่าปลาที่แม่น้ำเนี่ยที่กินมาเนี่ยมีความคล้ายปลาทะเลเยอะกลิ่นเนื้ออาจจะเป็นเขากินเนื้อสัตว์กันหรือเปล่าแต่ว่ากลิ่นเนื้อเนี่ยกับความหวานของเนื้อเหมือนปลาทะเลครับทั้งนี้เป็นปลาน้ำจืดกินคาวกินอะไรต่างๆตอนนี้ไม่เจอเลยเนื้อเนี่ยมีความมันหน่อยๆนะครับแต่ว่าเลือดเนื้อค่อนข้างเลือดใครชอบเนื้อแบบช้ำๆแบบเนื้อปลานิลเนี่ยยอมมาเบื่ออันนี้จะไม่ช้ำแบบเนื้อปลานิลนะครับแต่ว่ามีความส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าไปทำเมนูแบบเหมือนที่เราทำกับปลาอินทรีอย่างเงี้ยน่าจะดีเนาะแบบสมมติไปทำปลาเค็มนะน่าจะเจ๋งเลยหรือว่าแบบอินทรีสดๆนึ่งมะนาวอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยไม่แพ้กับพงขาวอ่ะดีแล้วก็ต้องบอกว่าปลาที่นี่ก้างเยอะมากนะครับนะต้องมีสัมผัสมาพีคอกเนี่ยที่ก้างน้อยกว่าเพื่อนซึ่งเป็นข้อดีมากเพราะตัวอื่นก้างน่าแบบโอ้โหน่ากลัวมากอ่ะก้างแบบตัววายใหญ่ๆอ่ะมาครับปีกันย่าดำเผากันต่อดีกว่าก้างเพียบนะครับอย่างแรกเลยที่สัมผัสได้เห็นดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่ายังไม่ทันต้องเข้าปากเลยมีเนื้อ2สีนะครับเนื้อขาวแต่ว่าจะมีเส้นแกงตรงกลางที่ออกน้ำตาลกลางบานเลยส่วนตัวพอเผามานะครับก็รู้สึกว่าเนื้อปีกอนย่าเนี่ยจืดกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเมื่อเทียบกันมีความร่วนคล้ายๆกันอาจจะร่วนกว่าตัวนู้นอีกทั้งที่ส่วนตัวนะถ้าที่ดูจากตาเปล่านะผมว่าอันเนี้ยความเพอร์เฟคคุกอะเป๊ะกว่าอันนี้ไม่แปลกใจครับที่ชาวบ้านที่เนี่ยแบบพอผมบอกว่าผมจะไปกันย่ามากินไตที่ใส่หน้าไงคือเขาว่าเขาแบบเขาคงเบื่อเขามองเป็นปลาที่เบสิกแล้วเยอะแล้วไม่ได้แบบมีอะไรพิเศษเลยนะครับเราอาจจะชินว่ามันโด่งดังเพราะเราเห็นในสื่อเห็นในหนังเห็นอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเนาะมาไหนๆก็มีที่จิกมาแล้วนี่ในกระปุกนะครับที่ทำไว้เนี่ยมาจากพริกตัวนี้ครับนี่ Scotch Bonnet นะครับอันนี้เป็น Scotch Bonnet ที่เขาปลูกที่ Pirriba Lodge เองนะครับที่ที่พักของเราก็เป็นหนึ่งในพริกที่มีความเผ็ดสูงที่สุดในโลกแล้วก็ผมแอบชิมมารอบนึงแล้วเผ็ดไม่แพ้พริกขี้หนูหรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำนะแล้วนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีพริกแบบอื่นด้วยอย่างอันนี้เนี่ย Scotch Bonnet ที่ยังไม่สุกดีนะครับอันนู้นลงทรายไปแล้วเยี่ยมเอาเข้าไปเทให้ได้ครบทุกอย่างนี่แล้วก็มีพริกอันนี้ครับเขาบอกว่าเป็นพริกมาจากบราซิลขนาดเล็กก็เหมือนลูกโดดนะน่ารักดีไซส์เล็กๆเดี๋ยวให้เขาอินเสิร์ตที่ดูกันเพราะว่านี่แสงก็คืออาจจะเห็นไม่ชัดเอาเป็นว่าเนี่ยเรามีพริก2อันเนาะมีมะนาวนี่ครับเรากิ้งมะนาวหน่อยนอนกับดินกินกับทรายทรายเต็มทุกอนูเลยตอนนี้โอเคมาบีบมะนาวสักหน่อยนะครับชาลงไปแบบนี้เลยนี่เอาลองส่วนพุงมั้งแค่ส่วนใกล้ๆพุงเจ้าตัวเล็กนี้ก็เอาเรื่องแล้วเนี่ยเผ็ดใช้ได้เลยกระปาเรื่อว่านดีมีความสดชื่นของพนามาสักหน่อยรสชาติเกลือเข้าไปนิดๆนะอันนี้ขอลองใช้แบบนี้ราดอันนี้ที่เขาปรุงมาแล้วนะครับเท่าที่สัมผัสได้คือเขาปรุงคล้ายๆทาบาสโกเกลือน้ำส้มสายชูแล้วก็ตัวพริกนะครับแล้วก็หมักดองไว้นี่สีมันโหดร้ายได้ใจจริงๆนี่เนื้อทั้งก้อนหวังว่าก้างไม่เยอะนะดอยหนีไม่พ้นนี่ครับก้างที่บอกเข้าใจละทำไมที่นี่เขาไม่ได้นิยมกินเปียมย่ากันรสชาติจืดกว่าเพื่อนก้างเยอะพี่คอกแบสดีเลยขอเนี้ยเอาเนื้อพี่คอกแบสต่างกับที่ไทยที่เคยกินตอนนู้นมากไหมครับต่างนะความรู้สึกคือเหมือนอาจจะเพราะเป็นป่าบ่อนั้นไม่ก็เป็นเคยสาบผมมันก็เป็นเคยสาบกึ่งธรรมชาตินะน้ำไม่ได้หมุนเวียนแบบนี้ไม่ได้เป็นน้ำใสที่ไหลตลอดอย่างเงี้ยรสชาตินี้สะอาดกว่าเยอะเลยครับเนี่ยอันนี้ไม่มีก้างก้างพูดเล่นไม่มีอร่อยครับพี่เขาแบดอร่อยเลยโอเคก็เดี๋ยวผมเอาเนี้ยปิดเทปนะครับเพราะอยู่แค่2คนเดี๋ยวให้น้องโฟร์ได้มีโอกาสมาลองทานเนื้อปลากับผมบ้างกันนะครับเอามาโอ้โหผมมีคำถามครับอร่อยไหมตกลงเฮ้ย
เอาความจริงไงความจริงอร่อยฮะเออคือปลาที่นู่นเนี่ยเหมือนปลารสชาติเหมือนเนื้อปลาทะเลอ่ะที่บอกอ่ะเอออาจจะเพราะเป็นปลานักล่าหมดเลยคือมันความตื่นเต้นของผมก็เกี่ยวกับลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยป่าอเมซอนเนี่ยคือทำไมทุกอย่างที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันแบบเหมือนบ้านเราประมาณ 80-90% รู้สึกว่าเป็นปลากินพืชปลากินเนื้อจะน้อยที่นู่นมีปลากินเนื้อทุกอย่างเป็นทุกอย่างพร้อมที่จะทำร้ายคุณอ่ะใช้คำนี้ อะไรใครเกิดเป็นปลาเล็กที่นู่นนี่แม่งซวยชิบเป่งเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าใน EP นี้เนี่ยเราปิดคลิปเนี่ยเราโยกจากตกปลาอยู่ยันแดดหมดแล้วก็ไปนั่งกินปลาตอนกลางคืนนะครับเหตุผลที่อยู่ตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าใช่ผมบอกว่านี่อาจจะเป็น EP สุดท้ายในการนำเสนอสไตล์นี้แต่ยังใครได้ติดตามพวกเรามาเนี่ยเราจะมีซีรีส์พิเศษนะครับชื่อไคจินไคจูที่เราตัดแนวแบบซีนิมาติกด็อกคิวเมนทรีใครยังไม่เคยดูเนี่ยย้อนภาพอันเก่าแล้วก็อยากให้ไปกดลิงก์ตามดูจริงๆนะเพราะตั้งใจทำกันจริงๆแล้วคิดว่าเป็นเรียกว่าคอนเซปต์การนำเสนอการล่าความลี้ลับในโลกใต้บาดาลที่ไม่มีใครเหมือนจริงๆและที่ประเทศกัยาน่าป่าอเมซอนเนี่ยเราก็มีการไปตามหานะครับไคจูที่นั่นด้วยดังนั้นเนี่ยตัวที่เหลืออยู่สำหรับทริปนี้นะหมดทริปนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นภายใต้คอนเซปต์รายการไคจูครับมีตัวก็เดี๋ยวรอติดตามชมยังไม่ให้ดูหรอกแล้วก็เดี๋ยวนะครับอย่าลืมกดแชร์กด subscribe ทุกกำลังใจสำคัญพยายามตลอดนะครับใครอยากสนับสนุนพวกเราความจริงบอกรายการไคจินไคจูตอนนี้ก็เป็นโลโก้เสื้อรุ่นใหม่ของพวกเรานะครับมีทั้งแขนสั้นแขนยาวแล้วก็ฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับไม่ซื้อก็ได้พี่โอนตังค์มาเฉยๆก็เอาเอาไปครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ see you ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นกว่าๆแล้วนะครับใกล้ยามวิกาลแล้วหลายคนคงได้ยินชื่อเสียงมาว่ามีความสง่างามและมีความน่าสะพรึงกลัวผสมผสานกันอยู่เยอะมากเดี๋ยวได้คือข้าวจนได้แผลอีกแล้วYeah!